เม็ดไม่มีเลยอันนนะี้คไะม่มีเอ้าสวยมากเลยนะคะนี่เนี่ยเขาเนี่ยนี่ต้องเนลี่องยเป็นอย่างนี้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมว่าใครลอกสวยกว่ใชากั่นพี่หนุ่ยจะสวยสู้อยู่ไม่ได้นะลอกลอกคำอันนี้ไม่เกี่ยวกับหน้าตาสวัสดีดีครค่ัะบพบกับปันหยงลงหน่อยครับผม NY สายเกาหยอกหยอกนะคะวันนี้ก็มากินลูกพัมนะคะลูกเอพอัลบูกพัมลูกพัมก็คืออะไรลูกเกพัามรก็ัดคือเกาลัดนู่นเนาะนี่ลูกพับนะคะมากินลูกพับลูกพับกรอบ VS ลูกพับหนังนะคะหรือว่าลูกพับนิ่มๆ นะคะมันจะออกนุ่มๆนะครับมันจะผิวแบบนิ่มๆ นะคะนิ่มๆนุ่มๆนุ่มๆ นะคะถ้าไม่นุ่มไม่อร่อยนุ่มเหมือนนมสาวนะคะเนี่ยไม่เชื่อต้องพิสูจน์ดู นี่นะคะแล้วก็เป็นลูกพับกรอบนะคะโอเคเขาไม่ให้เป็นกระสีเวลาเราก็มากินเลยค่ะลุยลูกพับกรอบ VS ลูกพับนุ่มติ๊งๆๆๆๆไปเลยค่ะลุยกันเลยนะคะแล้วเราจะรีวิวนะคะว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนนะคะเราจะกินลูกพับกรอบนะคะนี่เราปอกมาแล้วนะคะนี่ปอกเปลือกนะครับกรอบกินแบบไม่ปอกก็ได้นะมีเม็ดด้วยเม็ดมันเหมือนเป็นละมุดเลยแล้วให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะดูนะคะเม็ดเม็ดเหมือนละมุดบ้านเราก็มีหรอลูกพับกรอบนะค่ะมีบ้านเรามีอร่อยเหมือนกันค่ะลูกพับกรอบมันเหมือนมะละกอสุกเลยนะคะไม่เหมือนเหมือนเหมือนมะละกอฮอลแลนด์อ่ะกรอบกรอบเหมือนกันเลยค่ะมันต้องเป็นมะละกอเหิมๆตัวฉันอ่ะก็แหละนี่เวลาเราสับมะละกอแล้วมันไม่หมดพี่มะละกอเหิมๆน่ะเหิมๆภาษากลางพูดว่าเลยหำหำนั่นแหละหำหำแบบนี้เลยค่ะรสชาติเดียวกันนะคะเหมือนมะละกอสุกหำหำนะคะที่ยังไม่เละค่ะแล้วก็เหมือนมะละกอฮอลแลนด์นะคะทีนี้เราก็จะมากินนี่ลูกพับหนังนะคะลูกพับหนังนี่มันจะนุ่มๆ นะครับถ้าไม่นุ่มจะกินไม่ได้นะครับมันจะฝาดๆใช่ค่ะ เคยกินแล้วนะคะเราลอกเปลือกกินได้เลยนะคะลูกพับหนังนะคะแทนตะแดงเหมือนปอกอะไรพี่ว่าถ้าเป็นผลไม้บ้านเราเหมือนปอกอะไรตัวเองว่าไม่รู้อ่ะหรือบ้านน้ำไม่ค่อยกินผลไม้อะไรปอกอะไรเนาะเหมือนปอกอะไรอ่ะคุ้นๆ อ่ะปอกอะไร จำไม่ได้อ่ะค่ะถ้าใครจำได้เม้นบอกหน่อยนะคะนี่เราลอกเปลือกออกเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะจะยังทำไมลอกไม่สวยเลยอ๋อสวยมากเลยนะคะนี่เนี่ยเขาเนี่ยนี่ต้องลองแบบนี้เนี่ยเราได้เอาแบบนี้นะสวยเธอดูช้ำๆเลยนะคะท่านผู้ชมใครสวยกว่ากันท่านผู้ชมตัดสินได้มาเดี๋ยวก่อนพี่ยังลอกไม่หมดเลยของตัวเองมันสุกเกินไปไม่นี่พี่ลอกแต่เปลือกออกบางๆนี่
อันนี้ลอกออกแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันเริ่มมับมับนี่ใครเสือกันท่านผู้ชมตัดสินนะคะนี่ คอมเมนต์มาเลยนะครับผมว่าใครลอกสวยกว่ากันนะครับผมพี่หนุ่ยนี่แกคิดว่าแกสวยนะคะยุงก็คิดว่ายุงสวยนะคะพี่หนุ่ยจะสวยสู้ยุงไม่ได้นะลอกลอกคำนี้ไม่เกี่ยวกับหน้าตาห่วยใครจะมาสวยนั่นช้ำๆเลยนะคะช้ำๆจะยั่วจ้าพี่ไว้ผมยาวพี่ก็สวยกว่าตัวเองคนเดียวนี่ช้ำมากเลยนะคะหน้าพี่ทำไมมืดแขนตัวเองบังนี่เรามากินเลยนะคะเกาหลีเอาแบบนี้เนาะที่ไปตากที่ไปห้อยตากให้มันเป็นรูปพับแบบนี้แหละรูปพับเขาเรียกรูปพับอะไรรูปพับตากแห้งตากแห้งเนาะอร่อยนะคะหวานมากแพงด้วยแพงด้วยนะคะ ซื้อไปให้แม่แม่บอกว่าเป็นลาเกือบจะเอาทิ้งละมันไม่ใช่เป็นลานะคะมันขึ้นแบบขึ้นน้ำตาลเนาะความอร่อยจะต่างกันเป็นแบบอันนี้จะหวานมากเลยอันนี้มันจะกรอบกรอบอันนี้หวานก็หวานก็หวานนะคะแต่ว่าส่วนนี้อันนี้หวานมากกว่านะคะยงจำได้แล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนหมากน้ำนมอะค่ะใครเคยกินหมากน้ำนมบ้างคะแถวบ้านยงอะเหมือนเลยเนี่ยตรงเม็ดมันเนี่ยเหมือนหมากน้ำนมเลยนะคะมันก็เหมือนกันนั่นแหละแอปเปิลน้ำนมนั่นนะมันก็เม็ดนี้เหมือนกันรู้ละใช่ค่ะเหมือนหมากน้ำนมเลยนะคะอร่อยอร่อยบางทีเรียกว่าแอปเปิลน้ำนมหวานที่เปลือกมันจะนุ่มๆแล้วอันค่ะแล้วต้องกินต้องเป็นมีสีเขียวสีม่วงกับสีม่วงถ้าสีเขียวต้องดูใสๆถ้าลูกไม่ใสยังไม่สุกถ้าสีม่วงต้องเป็นสีม่วงเอาเม็ดไม่มีเลยเม็ดไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเม็ดนะครับสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้เราซื้อมาแพ็คละ 3,000 นะคะ 3,800 หรือ 3,900 เนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่คะ150150 บาทโอ้แพงขนาดนั้นร้อยยี่สิบละมั้งเอา3,980 บาทถ้าเราคิดประมาณ 4,000 เรท30ก็ประมาณร้อยประมาณ120นะคะ120-130 บาทแล้วไปซื้อเป็นเงินไทยหรือวัตถุนะคะได้5ลูกส่วนอันนี้ได้6ลูกนะคะ4,900นะคะก็ประมาณ150ไม่มีเม็ดเราจะเม็ดไปปลูกไงนี่ ปลูกไม่ได้ค่ะแต่ว่าชอบต้นมันมากเลยนะคะอันนี้นะสวยมากเนาะตอนที่คนยังไม่เก็บนะมันจะเหลืองเต็มต้นเหมือนส้มเนาะเรามองไกลๆเหมือนลูกส้มส่วนมากถ้าเก็บนี่ก็จะเป็นแต่คุณยายแหละกินลูกนึงก็อิ่มแทนข้าวแล้วนะครับอร่อยค่ะหวานหวานมากหวานกว่าอันนี้นะคะมันก็คนละรสชาติเนาะเวลากินมันมีเหมือนรู้สึกเป็นคล้ายๆอันเหมือนเป็นเม็ดทรายอยู่นี่นี่แต่มันเหมือนแบบเรากินน้ำตาลไปด้วยนะจริงสำหรับวันนี้นะคะเราก็พอแล้วนะคะอิ่มแล้วนะครับผมเพราะว่าเรากินข้าวอิ่มแล้วเรามากินผลไม้นะคะโอ้ยคันหน้าผากคันสุดท้ายอันนี้มันหวานจนเลี่ยนครับถ้าใครชอบก็จะกินได้เยอะอยู่แต่ชอบคันชอบหวานนะให้กินน้อยเดียวต้องเอาอันนี้ล้างปากใช่ค่ะอันนี้นะกินแบบกินเรื่อยๆได้เลยค่ะกินเล่นๆเรื่อยๆได้เลยค่ะรสชาติเหมือนมะละกอหามค่ะมะละกอสุกครับอร่อยมาสะดุดกันอันไหนจะชนะพี่ยงเลือกอันไหน
ถ้าเรื่องความหวานนะคะมอบให้อันนี้นะคะถ้าในเรื่องความแบบถ้าจะกินได้เรื่อยๆเนาะอันนี้อยู่ว่ากินง่ายกว่านะคะแต่สำหรับคนท้องผูกจะกินเยอะไม่ได้นะครับเพราะมันออกจะออกฝาดๆหน่อยกินเยอะท้องจะผูกขึ้นว่าไปจริงโอเคค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะมาชิมผลไม้ทั้ง2ชนิดให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเป็นวายสายเก่าหยอกๆ